สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับปอครับนักลงทุนอสังหาและคอนโดไซเดอร์ของผมตอนนี้นะครับปออยู่หน้างานนะครับการตกแต่งเพื่ออยู่เองนะครับที่คอนโดที่มีชื่อว่าชีวาไทยฮอลมาร์คนะครับเป็นคอนโดที่อยู่แถวๆโชคชัย4นะครับเป็นโรไลซ์นะครับ8ชั้นนะครับก็ในโซนนี้เนี่ยก็จะมีคลัสเตอร์ที่เป็นชีวาไทยฮอลมาร์คตั้งอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวสำหรับที่ชีวาไทยฮอลมาร์คนี้นะครับสำหรับตัวคอนโดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่แถมให้ก็มีตัวเตียงนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวตู้บิฟอินเห็นไหมครับอันนี้คือแถมให้นะก็แถมให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับโซฟาก็แถมนะครับโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกลางอะไรเงี้ยก็คือแถมให้หมดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยที่ปอนั่งอยู่ก็คือจะเป็นในโซนของห้องนอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะก็จะเป็นสีขาวนะครับผมจุดหลักนะครับที่เจอนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นเสานะครับตั้งตรงกลางแทรกกลางระหว่างเธอนะครับก็จะโผล่ขึ้นมานะครับจนโถนะการที่เราเอาเตียงไปชิดแบบนี้เนี่ยก็จะเจอหลุมทั้งสองข้างครับหลุมข้างนั้นก็เจอนะครับหลุมข้างนี้ก็เจอนะครับก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะขึ้นงานในส่วนของการบิ้วหัวนอนขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับและวันนี้เนี่ยสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างมีความพิเศษนะครับ wow. เพราะว่ามันจะต้องเป็นคนที่ชอบสีนี้จริงๆนะครับถึงจะทำห้องสีนี้นะครับนี่ครับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าเราใช้สีน้ำเงินแบบนี้เนี่ยจะตกแต่งออกมาในสไตล์ไหนครับที่จะดูแมทช์แล้วก็จะดูสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อนะครับเดี๋ยวจะขออัปเดตหน้างานกันนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราทำการเก็บสีทั้งหมดทั้งห้องเรียบร้อยแล้วนะครับข้างนี้เนี่ยเราเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับแบบคล้ายๆกับบลูโอเชียนนะแล้วก็มีงานเดินคิวไม้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งของผนังนะครับใช้เป็นสีเทานะครับแบบอ่อนๆนิดนึงนะครับก็เดินคิวไม้ไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะอัปเดตในส่วนของห้องนอนนะครับตอนนี้เนี่ยเราขึ้นตัวผนังหัวเตียงที่เป็นงานบิวอินอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่างทีมงานกำลังติดรามิเนตเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเดินคิ้วทองนะครับแล้วก็ติดกระจกต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะสำหรับหน้างานการตกแต่งเพื่ออยู่เองที่คอนโดที่มีชื่อว่าชีวาไทยฮอลมาร์คโชคชัย4นี้นะครับผมสำหรับภาพรวมงานออกแบบแล้วก็งานดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกเป็นหลักนะครับในส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับในส่วนของห้องนอนเนี่ยเราก็จะทำเป็นอีกมูดแอนด์โทนนึงนะครับก็คือจะเป็นสไตล์ที่มีชื่อว่าโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับในส่วนของลิฟวิ่งรูมเนี่ยไฮไลท์เลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสีน้ำเงินที่เอามาใช้ในงานตกแต่งครั้งนี้นะครับซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสีที่ให้พลังงานค่อนข้างจะสูงนะครับทำให้ห้องมันดูหรูหรามันดูลักชัวรี่มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะแมทกันกับโมเดิร์นคลาสสิกที่ปอเลือกเข้ามานี้นะครับถ้าเราเดินจากประตูทางเข้ามานะครับเราก็จะเดินคิ้วไล่เข้ามานะครับตั้งแต่ทางเข้านะครับมาจนถึงห้องลิฟวิ่งรูมตรงนี้เลยนะครับก็จะทำให้มันดูมีความหรูหรามากขึ้นนะครับสำหรับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็เดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ที่ description ให้นะครับก็สามารถเลื่อนไปดูกันได้นะว่ามันเป็นโค้ดสีแบบไหนนะครับเพราะว่าเราไม่กักแน่นอนนะครับก็ใครอยากจะทำตามก็เอาไอเดียไปทำตามได้นะครับซึ่งแมทกันมากนะครับกับสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับเดี๋ยวปอจะเปิดอินเสิร์ตเทียบให้ดูนะครับระหว่างก่อนแต่งนะครับที่มันเป็นสีขาวแบบเพลนๆนะครับแล้วก็ฟับออกมาเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับก็ลองดูนะตอนนี้เนี่ยตัวผนังด้านหลังที่ปอนั่งอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นเสานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลุบลงไปนะครับลองเคาะดูนะปึกปึกปึกนี่นะครับก็จะเป็นผนังเบาที่เราทำการติดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อให้มันดูเรียบเสมอกันไปแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะได้เป็นแบ็กกราวด์นะครับสำหรับไอตัวโซฟาที่เอามาตั้งตรงจุดนี้ด้วยนะข้อดีนะครับสำหรับการใช้สีน้ำเงินนะครับก็คือดูหรูหราดูแพงนะครับดูลักชัวรี่นะครับอะไรที่มันไปอยู่บนผนังสีน้ำเงินครับก็จะดูป๊อปอัพออกมาหมดเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกที่มันเป็นสีโทนอ่อนนะเช่นกรอบรูปตัวนี้นะครับเราใช้สีขาวเป็นหลักเนาะก็จะดูป๊อปอัพฟึบออกมาเลยเห็นไหมครับแล้วก็พวกสีที่เป็นสีของหมอนอิงเนี่ยก็ถ้าเป็นสีแดงนะครับที่มันเป็นสีป๊อปอัพออกมาก็จะดูป๊อปอัพออกมาอีกนะครับก็อะไรที่ใช้สีน้ำเงินที่เป็นสีดาร์กโทนเนี่ยที่มันไปวางอยู่หน้ามันหรือว่าวางอยู่บนสีน้ำเงินเนี่ยก็ทำให้ดูมันป๊อปอัพได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของสีน้ำเงินที่เอามาเลือกใช้ข้อเสียของสีน้ำเงินไม่เรียกว่าเป็นข้อเสียนะข้อควรระวังแล้วกันนะสำหรับ
ใครก็ตามที่อยากจะใช้สีเงินแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับการใช้สีเงินแบบนี้เนี่ยมันเป็นสีโทนดาร์กนะครับก็จะทำให้ห้องมาดูทึบๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบาลานซ์ในส่วนของสีให้ดีนะครับถึงแม้ว่าอันนี้เนี่ย 60% จะเป็นสีน้ำเงินก็จริงนะแต่ว่าพวก 30% เนี่ยเราก็จะต้องป๊อปอัพขึ้นมานะครับพวกสีขาวเอ่ยนะครับพวกสีไม้เอ่ยนะครับหรือว่าผนังอีกด้านนึงถ้าเราเดินเข้ามานะครับสังเกตดูนะครับก็จะใช้2สีก็คือมีสีน้ำเงินด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีเทาอีกสีนึงนะครับก็จะทำให้ห้องไม่ดูทึบหรือว่าห้องไม่ดูอุดอู้จนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับสำหรับใครก็ตามที่จะเลือกใช้สีน้ำเงินหรือว่าใช้สีที่เป็นสีดาร์กโทนแบบนี้นะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับที่แถมมาจากโครงการนะครับมีอะไรบ้างเนาะพูดได้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อใครที่ตัดสินใจแบบชอบคอนโดนี้นะครับเขาแถมให้ค่อนข้างจะเยอะเลยเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีตู้วางทีวีที่แถมให้โต๊ะกลางโซฟาก็แถมให้นะครับก็จะเป็นของแถมจากโครงการนี้อยู่แล้วนะส่วนที่เราซื้อเองนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโคมไฟตัวนี้ครับสีทองนะครับก็แมชกันกับสีน้ำเงินมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมบิเนชันที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับในส่วนของห้องตรงนี้ครับเดี๋ยวบอจะพาไปดูต่อไปนะครับก็จะแถมพวกโต๊ะทำงานให้ด้วยนะแล้วก็ในนี้เนี่ยก็ยังเป็นสไตล์ที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกเหมือนกันครับตอนนี้ครับก็อยู่ในส่วนของห้องทัสนะครับก็อาจจะดูเสียงก้องๆนิดนึงนะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้มันค่อนข้างจะน้อยนะครับห้องพลัสเนี่ยจะบอกนิดนึงว่ามันไม่มีตัวแอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คืออาจจะต้องเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้รับแอร์มาจากห้องลิฟวิ่งรูมนะครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทำเป็นห้องไลฟ์สตรีมได้นะครับทำงานได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะทำเป็นห้องนอนก็ได้นะครับสำหรับบางทีอาจจะเพื่อนๆมาแฮงเอาท์กันนะครับก็นอนในห้องนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะขัดความไพรเวทไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่สามารถปิดประตูได้เลยซะทีเดียวเพราะว่าเราจะต้องอาศัยแอร์จากห้องนั่งเล่นเข้ามานะครับนี่แหละครับที่ปอบอร์ดครับตรงฮอลล์เวย์ที่เป็นทางเข้าก่อนที่จะเข้ามาในห้องของลิฟวิ่งรูมซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของปอนะครับเนี่ยก็จะเป็นผนัง2สีนะครับข้างนึงจะเป็นสีเทานะครับก็ข้างนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ทั้ง2โพสต์เนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในใต้ description แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรามีทำการติดตั้งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตู้นะครับเอาไว้สำหรับเก็บพวกรองเท้าได้นะครับก็ของอีเกียนครับมีชื่อรุ่นว่าแฮมเนสนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับเอาไว้ส่องก่อนนิดนึงก่อนที่จะเดินออกจากห้องนะครับก็มีพวกพร็อพตรงนี้นะครับก็สามารถวางกุญแจอะไรไว้ได้นะครับเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ไม่หลงลืมเวลาเราออกจากห้องไปเนาะแล้วก็ทำการเดินคงเดินคิ้วนะครับไล่มาเรื่อยเลยนะครับมีติดรูปนะครับไล่มาจนถึงในส่วนของห้องลิฟวิ่งรูมตัวนี้นะครับห้องนี้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในส่วนของห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเราออกแบบเป็นแนวโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับให้มันดูหรูหราดูแพงนิดนึงครับซึ่งก็อารมณ์เนี่ยจะต่างกันกับห้องโมเดิร์นคลาสสิกนะครับอันนั้นก็จะดูแบบคลาสสิกดูคูลๆนะครับดูย้อนยุคนิดนึงนะครับก็จะดูแบบนิ่งๆนะแต่ว่าห้องนอนเนี่ยก็จะดูแบบแกรมขึ้นนะครับดูแบบห้องสว่างขึ้นนะครับดูเน้นแบบความหรูหราความลักชัวรี่นะครับตรงส่วนนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับอย่างที่บอกครับก็คือเราทำเป็นบิลท์อินขึ้นมานะครับเพื่อเสริมความลักชัวรี่ให้กับห้องนะครับเราทำการติดพวกคิ้วนะครับที่เป็นคิ้วสแตนเลสสีทองนะครับแล้วก็ติดกระจกนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับห้องนะครับในส่วนเตียงเนี่ยก็คือจะแถมมาจากโครงการนะเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเตียงให้มันเข้านะครับสุดๆไปเลยนะครับก็ต้องพอเลโต้นะครับอย่าลืมนะ เชียร์น้องนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือมันมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับพอนก็ออกมาค่อนข้างจะโอเคนะครับสวยดีนะครับตัวลามิเนตตัวนี้เนี่ยจะเป็นลามิเนตลายผ้าครับเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับห้องนะครับเราไม่ได้ใช้ลามิเนตลายมงลายไม้อย่างเงี้ยเนาะเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ลามิเนตลายไม้นะครับก็คือไม่อยากจะให้มันดูแบบไม้เกินไปนะครับมันก็จะไม่เข้ากับสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่แบบนี้นะครับก็ใช้เป็นแบบนี้ละกันนะครับเป็นลามิเนตลายผ้านะครับมีกระจกนะครับติดคิ้วสีทองนะครับดูหรูแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของโมเดิร์นคลาสสิกนะครับก็ยังคงทิ้งติ่งไว้นะครับมาจากห้องนั่งเล่นนะครับก็มาใส่ที่ห้องนอนด้วยนะครับแต่ว่าห้องนี้ก็จะคือจะทำเป็นสีสว่างนะครับหรือว่าเป็นสีทองเอิร์ธโทนหรือว่าเป็นสีทองเอิร์ธโทนนะครับที่ปอชอบใช้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นโค้ดไว้ให้ที่ description ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับมาจากโคมไฟนะครับมาจากชิคอินทัชนะครับแล้วก็ซ่อนรางไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะไฟแบบป๊อกแป๊กนะครับเราทำการเปิดแบบนี้ตัวไฟป๊อกแป๊กตัวนี้นะครับก็ทำการเปิดปิดไฟข้างๆหัวนอนได้นะครับแล้วก็มีตู้ตัวนี้นะครับตู้ข้างเตียงก็เป็นของอินเด็กซ์นะครับตัวนี้นะครับ
ไฮไลท์อีกอย่างนึงครับคือจริงๆไม่ได้ไฮไลท์หรอกคือน้องเขาซื้อมาเองนะครับเขาชอบนะครับเพราะว่ามันก็จะดูเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่คอมแพคดีนะน่าลงน่ารักนะครับดูแกรมดูหรูนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นข้างๆเนี่ยเป็นพลาสติกนะอาจจะดูว่าเหมือนไม้นะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับทำสีมานะครับส่วนตัวลิ้นชักก็จะเป็นไม้นะครับก็ดูแบบโอเคนะดูโอเคนะในราคาที่เพราะว่ามันไม่ได้แพงมากนะเดี๋ยวอาจจะขอรูปน้องเขามาให้นะครับแล้วก็ดูรูปร้านนะครับก็ใครที่อยากจะเอาแบบนี้บ้างครับก็ลองไปตามกันได้นะผมก็ไม่ได้ซื้อเองนะแต่ว่าน้องก็ซื้อมาติดมาให้นะโดยรวมนะห้องนี้นะครับก็ออกมาโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับตามแบบที่คิดไว้ละกันนะครับเห็นว่าส่วนมากนะครับงานของปอเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นบิวอินนะครับเพราะว่าไอเดียที่ปออยากจะนำเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นไอเดียที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปทำเองก็ได้หรือว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปสื่อสารกับช่างทั่วไปครับให้สามารถทำตามแบบที่ปอเรคคอมเมนด์ได้นะครับหรือว่าเป็นไอเดียได้นะครับแต่ว่าในส่วนของบิวอินเนี่ยปอก็เพิ่งมาคิดว่าทำไมเราไม่นำเสนอเรื่องของบิวอินบ้างนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับในการเลือกวัสดุที่เอามาใช้นะครับหรือว่าสไตล์นะครับหรือว่าแนวทางนะครับในการจัดวางพวก อุปกรณ์ต่างๆลงไปในส่วนของบิวอินนะครับหรือว่าไอเดียของการจัดวางตำแหน่งของบิวอินอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเอามาผสมปนเปกันบ้างแล้วกันนะครับไม่ว่าจะทำเองก็ได้นะครับอาจจะใช้สกิลบ้างก็ได้นิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกในส่วนของบิวอินนะครับงานดีไซน์ต่างๆนะครับก็จะนำเอามาเสนอให้กับเพื่อนๆนะเพื่อเป็นไอเดียนะครับเพื่อเป็นออปชันนะครับในการให้เพื่อนๆเลือกว่าเอาแบบไหนดีนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะชื่นชอบนะครับสำหรับไอเดียที่ปอเอามาฝากให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานโมเดิร์นคลาสสิกสีน้ำเงินแบบนี้นะครับในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ในส่วนของงานบิวอินนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้ามีอยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดติดตามช่อง Property Channel ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยปอกแชร์คลิปนี้กันนิดนึงนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยที่กำลังมองหาไอเดียในการแต่งห้องเนี่ยเขาก็จะได้เอาไอเดียนี้ไปทำห้องของเพื่อนๆของเขาเองได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมครับแล้วก็ลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ